สวัสดีคุณผู้ฟังทางพอดแคสต์มติชนทีวีทุกท่านครับวันนี้ผมนำบทความของอาจารย์ลลิตาหานวงในหัวข้อประเทศไทยในฐานะตัวกลางยุติความขัดแย้งในพมา่าเก่าไม่ถูกที่คันสักทีมาเล่าให้ฟังครับจากคอลัมน์ไทยพบพมา่มามติชนรายวันฉบับวันที่4ตุลาคม2567อาจารย์ลลิตาฉายภาพว่าสงครามกลางเมืองในพม่าที่ยืดเยื้อมากว่า4ปีมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับเศรษฐกิจและสังคมพม่าที่ แตกสลายพัฒนาการทางการเมืองหยุดชะงักแสงสว่างที่ปลายอุโมง์ดูจะริบรี่นักวิเคราะห์หลายคนโอกาสที่พม่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คงเป็นไปได้ยาก2ปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดสันติภาพได้ยากคือคู่แข่งขัดแย้งทั้งสองฝั่งคือกองทัพพม่าและฝ่ายต่อต้านที่มีทั้งรัฐบาลคู่ขนาน NUG และกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มไม่สามารถเจรจากันได้ และอีกปัญหาที่อาจจะสำคัญมากกว่าคือในกลุ่มฝ่ายต่อต้านเองก็มีความขัดแย้งและความเห็นที่แตกต่างกันมากจนไม่สามารถเดินไปพร้อมๆกันได้อาจารย์ละลิตามีความเชื่อว่าการแก้ไขความขัดแย้งในพม่าในปัจจุบันมีอยู่เพียงสองแนวทางแต่มีหนึ่งเพียงทางออกที่จีรังถาวรที่ผ่านมาจากการพูดคุยกับคนพม่าหลายกลุ่ม รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานเกี่ยวกับพมา่าคำถามที่ถามทุกคนคล้ายกันคือทางออกของวิกฤตการเมืองในพมา่าคืออะไรทุกคนเห็นตรงกันว่าผู้นำ S.A.C. ต้องยอมลงจากอำนาจและเกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างไรก็ดีอาจารย์ลลิตาไม่มีความหวังมากนักว่าผู้นำ S.A.C. อย่างมินอองไลจะยอมลงจริงๆ เพราะฝ่ายต่อต้านก็จ้องดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องกับรัฐประหารและความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพมา่าตลอด3ปีที่ผ่านมาดังนั้น้นทางเดียวที่จะเกิดขึ้นคือมินอองลน์จะยอมแต่ต้องเป็นเงื่อนไขที่เขาเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองสำหรับแนวทางที่2คือการเกิดจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารซ้อนหรือการที่ฝ่ายต่อต้านสนี่กำลังยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ และบีบให้ S A C ยอมแพ้ได้แต่เงื่อนไขนี้เกิดขึ้นได้ยากเพราะผู้นำ S A C ขึ้นชื่อว่าระมัดระวังตัวไม่ไว้วางใจคนรอบข้างมากนักและรวมศูนย์การปกครองไว้ที่ตนเองเป็นหลักดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำมินออนไลน์ออกโดยใช้กำลังแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทางออกเดียวที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดท้ายสุดก็ต้องกลับมาที่การเจรจา ระหว่าง S.A.C. และคู่ขัดแย้งทั้งหมดในเวลานี้ S.A.C. เริ่มส่งสัญญาณออกมาว่าพร้อมจะเจรจากับฝ่ายต่อต้านนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ S.A.C. โยนหินถามทางและถามหาความเป็นไปได้เรื่องการพูดคุยสันติภาพแม้ไม่มีความเชื่อว่าจะเป็นการเจรจาเพื่อกลุยทางไปสู่ระบบประชาธิปไตยจริงๆก็ตาม อย่างไรก็ดีกลุ่มก้อนทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์และรัฐบาล N.U.G ออกมาตอบโต้และปฏิเสธไม่ยอมรับโอกาสการเจรจาในครั้งนี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังมีข่าวนี้ออกมาเครื่องบินฝ่ายทหารพรมาร่ายังเข้าไปทิ้งระเบิดที่เมืองล่าเซี่ยวเมืองขนาดใหญ่ในรัชชาน เมื่อต้นปีกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์3กลุ่มในนาม K3C, KNU ของกะเหรี่ยง KNPP ของคาร์เรนีและ CNF ของชินยื่นข้อเสนอไปยัง SAC ให้เปิดการเจราจาสันติภาพโดยมีเงื่อนไขหลักได้แก่กองทัพพม่าต้องถอนตัวออกจากการเมืองยินยอมให้รัฐบาลพลเรือนควบคุมกองทัพได้และการสร้างสาหพันธรัฐใหม่ ตามแนวทางสาพันธรัฐนิยมและประชาธิปไตยที่เป็นสากลแน่นอนว่า SAC ปฏิเสธข้อเสนอนี้ทันทีในบรรยากาศทางการเมืองที่ตึงเครียดในพมา่าในห่วงที่คู่ขัดแย้งทุกฝ่ายมีข้อเสนอของตนเองและไม่พร้อมจะลดราวาศอกการเจราจาเพื่อนำไปสู่สันติภาพในระยะสั้นและระยะยาวเกิดขึ้นได้ยาก พราะข้อเสนอของอีกฝ่ายก็จะถูกปฏิเสธแบบไม่เหลือเยื่อใหญ่ต่างฝ่ายต่างมีธงเป็นของตนเองแม้ในฝ่ายต่อต้านเองก็มีความขัดแย้งที่เราเห็นได้ทั่วไปกรณีของเมียว,วดีในช่วงกลางปีที่ผ่านมาชี้ความขัดแย้งระหว่างกองกำลัง BGF และ,กะเกรี่ยง KNU ที่มีกองกำลังชื่อว่า KNL A ที่แม้ทั้งสองฝ่ายจะแก้ไขปัญหาผ่านการเจราจาได้แต่ความตึงเครียดระหว่างกองกำลังหลายฝ่ายยังคงเป็นปัญหาใหญ่เช่นเดียวกับความแปลกแยกของรัฐบาล NUG ที่ไม่สามารถควบคุมกองกำลัง PDF ของตนเองได้ทั้งหมดเมื่อสภาพการเป็นดังนี้หากปล่อยให้การเจราจาเพื่อนำไปสู่สันติภาพเกิดขึ้นโดยผ่านมือที่มองไม่เห็นในชั่วชีวิตนี้เราคงไม่มีวันเห็นพม่าสงบได้อีก อาจารย์ลลิตามมองว่าไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดที่จะเป็นตัวกลางเพื่อนำคู่ขัดแย้งในพม่าเข้ามาพูดคุยอาจจะยังไม่ถึงคำว่าสันติภาพแบบสมบูรณ์แต่อย่างน้อยคู่ขัดแย้งควรหันมาทำข้อตกลงหยุดยิงอาจารย์ลลิตามไม่ได้คาดคิดว่าข้อตกลงหยุดยิงนี้จะต้องเกิดขึ้นทั่วประเทศ เพราะแม้ว่าพม่าจะเคยมีข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือที่เรียกติดปากว่า NCA มาแล้วตั้งแต่ปี2015ในยุคข,ของประธานาธิบดีเต็งเซ็งและยังมีกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่ยังคงยึดมั่นใน NCA ครั้งนั้นอยู่เช่น RCSS ของเจ้ายอดศึกซึ่งเป็นกองกำลังหลักในรัฐฐานใต้แต่ NCA ยังคงห่างไกลาจากคำว่าทั่วประเทศ และมีกองกำลังหรือฝ่ายการเมืองเพียง9กลุ่มที่เข้าร่วมทั้งๆที่มีกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังมีปฏิบัติการอยู่หลายสิบกลุ่มในอดีตไทยเคยเป็นพื้นที่ให้กลุ่มชาติพันธุ์จากพม่าเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อเจรจาหลายต่อหลายครั้งและรัฐบาลไทยเองก็สนับสนุนการเจรจาเหล่านี้แต่ในช่วง20ปีมานี้ไทยไม่มีนโยบายต่างประเทศแบบก้าวกระโดด ส่วนใหญ่จะเป็นการเฝ้าสังเกตการสถานการณ์ในฝั่งเมียนมาเมื่อเกิดปัญหาที่กระทบฝั่งไทยก็ค่อยแก้แต่มาในวันนี้ปัญหาจากพม่าทับถมกลายเป็นปมที่แก้ไขได้ยากการแก้ไขปัญหาทั้งผู้หลีภยัยแรงงานผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติหรือปัญหาอื่นๆจำเป็นต้องมาจากรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์มีเจตจำนงทางการเมือง ที่มองอย่างรอบด้านว่าปัญหาพม่าเป็นทั้งเงื่อนปมที่ท้าทายไทยทั้งในด้านความมั่นคงองค์รวมรวมทั้งจะพิสูจน์กึ่นด้านการต่างประเทศของไทยด้วยเมื่อรัฐบาลมีเป้าหมายว่าจะลงไปแก้ไขปัญหาพม่าเพื่อให้ชายแดนของไทยปลอดภัยขึ้นก็จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดหรือ mindset รวมทั้งกับดักของระบบราชการที่มักไม่เอื้อให้คนทำงานคิดนอกกรอบ คิดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทําให้ที่ผ่านมามาตรการของไทยเป็นไปนในเชิงแก้ไขปัญหารายวันมากกว่าการคิดแก้ปัญหาในเชิงบูรณาการท้ายสุดปัญหาภายในของพม,มา่าก็ไม่สามารถจบลงในระยะสั้นได้อย่างแน่นอนรัฐบาลไทยควรใช้แนวทางแบบอนาคตาศาสตร์เพื่อคาดการณ์อนาคตว่าอะไรจะเป็นความท้าทายของไทยทั้งในระยะใกล้และไกลหากไม่มีแนวทางแบบองค์รวม รวมทั้งอานัดจากรัฐบาลแล้วแม้คนทำงานอยากแก้ไขปัญหาใจจะขาดแต่เมื่อเก่าไม่ถูกจุดปัญหาจากเพื่อนบ้านก็จะยังคงคันมาถึงไทยไปอีกนานแสนนานดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e y o u t u b e มติชนทีวีด้วยนะครับ